สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเอียวเสี่ยวฮ่าเจียวนาลีครับบรรณาธิการบริหารอเดนะครับกลับมาพบกับอเด NFT Clubhouse อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เกริ่นไปว่าผมกลับมาจัด Clubhouse อีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากจะเล่าถึงโปรเจกต์ NFT ที่น่าสนใจคือเราอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขามากกว่าแค่รู้จักเขาจากข่าวที่อาจจะพูดถึงความสำเร็จต่างๆเราอยากรู้เบื้องหลังของมันอยากรู้วิธีการคิดวิธีการทำต่างๆนะครับโปรเจกต์ NFT ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนพูดถึงเยอะและถูกพูดถึงในสื่อวงแมสอย่างน่าประหลาดใจมากๆเลยฮะคือโปรเจกต์ของคุณปอมนะครับชื่อว่า Treeland World นะครับจริงๆแล้ว Treeland World เนี่ยต่อยอดมาจาก Treeland Boy มาก่อนคือ Treeland Boy เป็นเหมือนชื่อที่คุณปอมใช้ในตัวงานหลักนะครับนะก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะมีโปรเจกต์ชื่อ Treeland World ซึ่งมันก็โด่งดังมากๆเลยนะวันนี้เลยชวนปอมอีกรอบนึงจริงๆปอมเคยมาออก Clubhouse ของ Ade รอบหนึ่งแล้วนะฮะก็ตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องไกด์พูดถึงแนะนำการทำNFT ในยุคแรกๆอะครับก็คือพูดกับศิลปินเมืองใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะกันที่งานของปอมในฐานะที่ Land World นะครับก็มาคุยกับปอมกันอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับปอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีฟังพี่ปอมครับผมก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ Treelanders ครับจริงๆมัน Treeland World เนี่ยคือคอลเลกชันก่อนหน้า 10K ก่อนหน้าคอลเลกชันปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่คอลเลกชันปัจจุบันที่เราทำอยู่เรียกว่า Treelanders ครับเป็นเหมือนแบบgenerative art ประมาณ 10,000 ชิ้นครับใช่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันเมื่อนานมาแล้วเป็นคอลเลกชันชื่อว่า Treeland World ครับ Treeland World นี่เป็นประมาณ241ตัวครับเป็น Genesis One of One Characters ครับครับผมแสดงว่าพี่เข้าใจคอลเลกชันผิดไปนะคือมันมีแบบหลายตัวมากไงในช่วงนี้ออกมาจริงๆแล้วผิดไปเท่าไหร่ครับแค่ไม่ได้อัปเดตตัวที่ผมล่าสุดเฉยครับจริงๆแล้วตอนที่เราคุยกันตอนนู้นนะฮะประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นปอมก็ทำงานตัวนี้อยู่แล้วแล้วคือแค่อยากรู้ว่าจากวันนั้นที่เราคุยกันจนถึงตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเยอะมากมากเลยครับเยอะจนแบบว่าผมเองก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแบบว่าสำรวจว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากไหมอะไรเงี้ยในเรื่องของการทำงานแต่ว่าคร่าวๆแล้วก็คือว่าแต่ก่อนเราทำงานคนเดียวเป็นหลักครับอาจจะมีแบบมีเพื่อนช่วยบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วเราทำคนเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีทีมความแตกต่างก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยคือเรามีทีมจำนวนคนในการทำงานในโปรเจกต์เยอะมากขึ้นแล้วเราก็โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นด้วยตัวจำนวนของชิ้นงานแล้วก็จำนวนของโฮลด์เดอร์ที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์ครับก็เป็นเรื่องของสเกลแล้วก็เป็นเรื่องของสเกลหลักๆครับใหญ่ก่อนหน้านี้เราทำงานคนเดียวมาตลอดทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจสร้างทีมขึ้นมาครับผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเข้าถึงคนได้ในจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้คอมมูนิตี้เรามันใหญ่ขึ้นนะครับมันเริ่มมาจากแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าก่อนนั้นตัว Treeland World เนี่ยมันจำนวนมันไม่ได้เยอะมากมันแค่ประมาณแบบ200กว่าๆตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มันประมาณ333แต่เราคิดว่าแบบเราอยากควบคุมซัพพลายมันแบบให้มันแบบไม่ต้องเยอะมากให้มันน้อยๆให้มันประมาณนั้นดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคัดออกไปเยอะมากแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นนะเราจะมาทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นบวกกับว่ามันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องของแบบในด้านของเทคด้วยแบบเรื่องของสมาร์ทคอนแทรคด้วยอะไรต่างๆพวกเนี้ยเหมือนเราแค่อยากอัปเกรดโปรเจกต์เราให้มันดีขึ้นทั้งเทคโนโลยีแล้วก็แบบหลายๆอย่างเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงขยับจาก241มาเป็น10,000ครับ
ครับก็เลยลองหาทีมตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับทีมที่ปอมจะสร้างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับเราต้องการคนแบบไหนบ้างมาร่วมครับต้องมีคนตำแหน่งไหนบ้างถึงจะสามารถดับสเกลงานตัวเดิมขึ้นมาได้ใหญ่ขนาดนี้ผมเองนิสัยผมเองอ่ะเป็นคนชอบทำงานกับเพื่อนอยู่แล้วครับก็จะโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากเพื่อนเลยครับเริ่มต้นจากคือพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเป็นคอลเลกเตอร์คนหนึ่งในโปรเจกต์ Dreamland Worldแล้วแบบชื่อสตับบี้เราคุยกันบ่อยมากเป็นคนอังกฤษคุยกันบ่อยมากแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนโน้นนี่กันตลอดแล้วในระหว่างที่เรากำลังทำโปรเจกต์ Dreamland World เนี่ยเราเห็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถแบบทำให้โปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยทั้งแบบจำนวนสเกลแล้วก็รายได้ที่เรารับได้เข้ามามันไม่สามารถแบบมันไม่เยอะพอที่จะได้สร้างอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มจากพอคุยกับสตับบี้บ่อยมากขึ้นเราก็เลยคุยกันแบบเฮ้ยงั้นเรามาทำ generative project ไหม KK อะไรเงี้ยเราก็เริ่มหาคนต่อยอดมาตั้งแต่ตอนนั้นคนในทีมคือเพื่อนกันหมดเลยครับเพื่อนของ Stubby Evo ครับเป็น project coordinator เราแล้วก็ mm-hmm. ต่างๆเราก็แรกๆเราก็หาจากคนที่แบบอยู่ในแบบชอบงานเรานั่นแหละเพราะว่ามันหาคนที่มีจุดร่วมมาทำงานอ่ะแล้วเขาอินอ่ะแบบเนี้ยมันตรงที่สุดสำหรับผมใช่ซึ่งก็เลยแบบคนที่เขาชอบงานเราคนที่เขาแบบอยู่ในคอมมูนิตี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามาทำงานมาถามเขาพวกนี้ก็แบบตกลงกันแบบง่ายมากแบบเอาดิคือไม่รู้เลยว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะครับในวันนั้นไม่มีการตกลงเรื่องแบบสัดส่วนกันเลยอะไรเงี้ย ผมกับสตาร์ทำงานฟรีๆกันแบบผมเองจนวันสุดท้ายที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะผมเพิ่งจะมารู้ว่าผมมันได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมกับสตับบี้คือแบบ2คนคือแบบท้ายสุดเลยคือให้คนอื่นหมดเลยทุกอย่างแล้วก็แบบค่อยมาดูที่เหลือว่าโอเคไหมสำหรับเราการเพื่อนไว้ใจกันแล้วก็อะไรแบบเนี้ยมันเลยโปรเจกต์เรามันเลยเป็นแบบเหมือนเป็นแฟมิลี่ครับคือก่อนหน้านี้คนอาจจะเตือนว่าอย่าทำธุรกิจกับเพื่อนนะแต่ว่ากับปอมเองความคิดว่าจำเป็นมากที่จะต้องเป็นคนที่เก็ทในสิ่งที่เราทำถึงจะมาร่วมทีมกันได้สำหรับผมแล้วคือผมเป็นคนไม่ได้มีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นการที่แบบผมเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมไว้ใจผมสามารถพูดหรือแบบมันไม่ได้หมายความว่าเราทำงานกับเพื่อนได้ทุกคนนะครับแบบบางทีเราอาจจะรู้ด้วยแหละว่าคนนี้สามารถทำอย่างนี้ได้คนนี้สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้แบบผมว่าทำกับเพื่อนมันง่ายมันคุยกันง่ายแล้วก็เราตกลงกันง่ายแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบข้อเสียอื่นมันมีอะไรบ้างแต่พอเรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเพื่อคอมมูนิตี้เราก็เลยเหมือนเป็นแค่แบบเป็นกำลังในการทำงานชิ้นนี้เพื่อคอมมูนิตี้เฉยครับก็เลยไม่รู้สึกว่าเราสองคนแบบเป็นแกนหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราถามเราฟังคนอื่นด้วยครับแล้วตอนนั้นพอคิดว่าจะหลังจากที่แบบเริ่มหาคนที่เริ่มที่เป็นเพื่อนๆกันเก็ทในสิ่งเดียวกันขึ้นมาครับพอเราจะลงมือทำจริงๆอ่ะขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับมันเริ่มมาจากเราเริ่มคุยคอนเซ็ปต์กันว่าเราอยากที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วก็หน้าตาของมันจะเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตของมันหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตคือเหมือนเรียกว่าผมเรียกว่า blueprint ละกันครับเหมือนเวลาเราจะต่อเรือหรือทำอะไรเหมือนเราต้องแบบมองให้ออกว่าแต่ละจุดมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็สร้างสิ่งนั้นขึ้นมากันก่อนเราวาง storyline กันตั้งแต่แรกเลยแล้วก็วางว่าแบบThreelanders มัน
ด้วยจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ไดรฟ์เป็นแบบคอมมูนิตี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทิศทางของโปรเจกต์นั่นก็คือผลว่าทำไมเราถึงแบบอยากได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นฟรีแลนซ์โปรเจกต์ 10K เนี้ยมันคือโปรเจกต์ของคอมมูนิตี้เพราะนั้นชื่อมันก็เลยเป็น Three Landers เหมือนเป็นแบบประชากรแบบนิวยอร์กเกอร์สอะไรเงี้ยครับ เราก็เลยเรียกมันว่าแบบ Three Landers เป็นเหมือนประชากรของโลกใบนี้แล้วเราก็วางคอนเซ็ปต์ว่าแบบเราวางเนื้อเรื่องว่าแบบว่าเรามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วทำไมทุกคนถึงแบบมาเป็น Three Landers กันอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มวางเนื้อเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องมาทีละสเต็ปจนตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของลอเรื่องของเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้พอเรารู้สึกว่ามันสนุกต่อการทำงานแล้วก็มันทำให้เราอยากรู้อยากเห็นตลอดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในฐานะของคนทำงานในทีมงานนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเราก็มันก็น่าจะสนุกถ้าเราได้เอาสิ่งที่เราทำอยู่ให้กับคนอื่นได้ดูอะไรเงี้ยครับครับผมสนใจคำว่า community driven ครับเพราะผมรู้สึกว่าคนทำโปรเจกต์ NFT โดยเฉพาะสายเนี้ยสาย generative คือมีการพูดถึงเรื่องนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะอาจจะไม่ใช่ทุกโปรเจกต์ที่สามารถสร้าง community ที่แข็งแรงขึ้นมาได้หรือว่าทำให้มันมี impact ขึ้นมาจริงๆได้ครับวิธีการดูแล community หรือวิธีการสร้าง T-Landers ขึ้นมาในเฉพาะพาร์ทนี้ครับปอมวางแผนมันไว้ยังไงบ้างจัดการมันยังไงบ้างครับเราเริ่มจากการเราเริ่มจากการมองเห็นกลุ่มคนเล็กๆของเราก่อนครับว่าเขาแบบเขาเป็นคนประมาณไหนกันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มมองหาว่าในสเปซเนี่ยมันมีคอมมูนิตี้ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราอ่ะอยากที่จะได้ความเป็นอะไรแบบนั้นอ่ะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เราวิธีการสร้างคอมมูนิตี้เราเนี่ยมันเป็นการอินไวท์ครับอินไวท์คนเหล่านั้นอ่ะเข้ามาหาเราด้วยวิธีการแบบทั้งวิธีการเล่าเรื่องเราเองทั้งวิธีการพาร์ทเนอร์กับโปรเจกต์ต่างๆที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโปรเจกต์เราเนี่ยมันเหมือนมันได้คอมมูนิตี้จากมันได้คนจากคอมมูนิตี้ต่างๆเข้ามาผสมกันเป็นเหมือนน้ำผลไม้รูปแบบนึงครับในแบบของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับได้จาก Cool Cats มาเราจะได้จาก Doodles มาเราได้จากBoard Ape มาเราได้แบบจากโปรเจกต์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราได้คนที่กลุ่มคนที่เราบอกว่าเราว่ามันมีความคล้ายกันกับเราอะไรแบบเนี้ยครับเราได้กลุ่มคนพวกนั้นมาซึ่งมันค่อนข้างเราแรกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเราจะสามารถสร้างแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงหรือแบบได้แบบเพราะว่ามันประกอบกับผมว่ามันเป็นแบบจังหวะมันค่อนข้างดีด้วยเหมือนพอตอนนั้นเราเริ่มทำงานเราเริ่มกำลังสร้างของเราอยู่มันเริ่มมีคนเห็นพอมันเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นอ่ะการข้อดีของการที่มันเป็นแบบ เวลาที่เราทำอะไรด้วยความสนุกอ่ะมันจะทำให้คนที่เขารับสารไปเนี่ยเขากล้าที่จะแชร์บอกต่อเพื่อนบอกต่อคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดการพูดต่อกันแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะถูกการพูดต่อกันนะเยอะมากในสเปซแล้วมันก็ทำให้แบบคนเริ่มเห็นสิ่งที่เราทำลามไปจนถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบอย่าง Cool Cats หรือว่า Doodles อะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยเข้ามาหาเราเองแบบอยากที่จะแบบมาขอ allow list จากเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไปให้คอมมูนิตี้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มได้จากอย่างนั้นมาจากหลายๆอย่างบวกกับเราสร้าง Discord เราสร้างคอมมูนิตี้ของเราเองด้วยแล้วเราก็ทำกิจกรรม
ขึ้นมาคือนอกจากเราเป็น community driven แล้วเราเป็น art focus ด้วยครับก็คือเราใช้ศิลปะเราใช้ art ในตัวการแบบทำเราใช้ art เป็นเหมือน layer 1อ่ะแล้วใช้ community เป็นหัวใจครับเราก็ทำกิจกรรมต่างๆแบบพวก fan art เอ้ยอะไรต่างๆเอ้ยคือเรามีกิจกรรมพวกนี้ตลอดมันก็เลยเหมือนอบอวลไปด้วยแบบความ creative หรือเพราะเราเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เขาเรียกว่าอะไรคือเราเชื่อว่ามันมีคนเก่งๆเยอะครับในคอมมูนิตี้แล้วเวลาที่เรามีพื้นที่ให้เขาแสดงออกอ่ะมันดีต่อพวกเขาครับเรารู้สึกว่าเรามีพื้นที่แบบนี้ให้กับคอมมูนิตี้พอเราเปิดสเปซให้เขาได้แบบได้เล่นกันอย่างเงี้ยมันก็ก่อให้เกิดภาพอะไรแบบนั้นขึ้นนะครับคนก็เลยรู้สึกว่าแบบเออcommunity เรามันมีความเป็นแบบนี้ว่ามันมีไว้แบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันค่อนมันเราบอกไม่ได้ว่ามันเราไปสร้างมันยังไงแต่ว่าเรามองภาพว่ามันน่ะกำลังเติบโตไปยังไงแล้วผมชอบมากๆครับเวลาที่ปอมส่งอินไว้ไปหาคนที่เราอยากเชิญเข้ามาปอมบอกเขาว่าอะไรครับคนที่ผมส่งไปไม่มีใครตอบกลับเลยครับแต่ว่าคือผมส่งไปแค่สองสามคนเพราะว่าตอนนั้นผมยุ่งมากกับการทำตัวอาร์ตมันนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับเราได้มาเองครับไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกคอลแลบต่างๆครับเขาเข้ามาหาเราเองจากการที่เรามาเปิดทิกเก็ตในดิสคอร์ดเราเขาก็จะมาแบบมาจีบแบบเออเนี่ยเขาเป็นทีมของทีมนี้นะเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของทีมนี้นะเขาแบบอยากที่จะแบบมาขอคอลแลบกับเราได้ไหมเพื่อเอาจำนวนallow list เนี่ยจำนวนหนึ่งแบบเพื่อไปแจกให้คอมมูนิตี้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบนั้นในระหว่างที่เรากำลังสร้างแล้วเราก็แบบเลือกว่าเออเรามีจำนวนเรามีจำนวน public sale เท่าไหร่เราแบ่งสัดส่วนยังไงแล้วเราแบ่งให้กับคอลแลบเท่าไหร่เราแบ่งให้กับในคอมมูนิตี้ของเราเองเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมเองทีมเราอะเวลาติดต่อกับใครเราก็จะแบบตรงๆแบบจริงใจคุยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนรู้จักกันอีกเพื่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบบางโปรเจกต์ก็แบบรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คุยตรงๆก็แบบเออเราเป็นอาร์ติสศิลปินนะเป็นอาร์ติสต์คนนี้นะมีชื่อว่านี้นะเคยทำงานกับนี้มาก่อนนะตอนนี้กำลังทำสิ่งนี้อยู่ก็แบบปกติทั่วไปครับเหมือนยื่นพอร์ตสมัครงานเลยป่ะครับ ประมาณนั้นเลยครับผมสนใจเรื่องคอลแลบนิดนึงฮะคือคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเวลาศิลปิน NFT มาคอลแลบกันเขาแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราวางแผนไว้ยังไงเราคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนไหมครับว่าจะมีคนมาร่วมกับเราเราวางแผนมาไว้ก่อนประมาณหนึ่งเลยครับเราวางแผนกันล่วงหน้าประมาณเกือบ2เดือนได้ครับก่อนที่เราจะทำเปิด Discord ขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มรัน Twitter กันจริงๆอ่ะครับซึ่งไอ้ตัวคอลแลบที่เราไปคอลแลบกับคอมมูนิตี้ต่างๆอ่ะผมจำจำนวนไม่ได้10หรือ12คอมมิตี้นี่แหละครับเราวางแผนแค่สเต็ปแรกครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเราวางไปถึงว่าแบบเราจะทำอะไรในอนาคตกับเขาด้วยแต่เบื้องต้นเราก็แค่แบบคอลแลบเหมือนคอลแลบกับคอมมูนิตี้เขาครับไม่ได้คอลแลบกับตัวโปรเจกต์เขาตรงๆใช่เหมือนแบบว่าผมชอบทีมงานของอเดนะผมมีการ์ดเชิญเนี่ยอยากให้แบบทีมงานอเดเนี่ยเข้ามาเป็นแบบโฮลเดอร์ในโปรเจกต์เราสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ไปสร้างเกมขึ้นมาเพื่อคัดเลือกคนของเขาเองแล้วก็เกิดการเล่นอะไรกันในคอมมูนิตี้ต่างๆเพื่อได้เ
พื่อได้สิทธิ์ในการซื้องานเราแล้วเราก็จะแบบได้เป็น wallet กลับมาหาเราเราก็จะเอา wallet ไปทำการล็อกให้อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะแบบมีสิทธิ์ในซื้องานอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องของอนาคตก็จะมีแค่บาง project ที่เราวางแผนจะทำงานกันต่อจะทำ collab กันใน step ต่อไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้เราพยายามไม่ขายฝันเยอะครับเราก็พยายามไม่ไปแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำนู่นนั่นนี่ด้วยกันเยอะๆนะอะไรเงี้ยเวลาเราจะไปขอเขาคอลแลบเราบอกเขาตรงๆว่าเราอะเราอยากได้แบบนี้แค่นี้ในเบื้องต้นอะไรเงี้ยแล้วเราเอาแค่นั้นก่อนแล้วเราสร้างเราทำความรู้จักกันในแบบเบื้องต้นก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยคุยในสเต็ปต่อไปเมื่อเราแบบมีงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มก็แค่เหมือนเราแลกนามบัตรกันครับทำความรู้จักกันผมจำได้ว่าปอมเคยเขียนสเตตัสอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าปอมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไฮมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ไฮมาร์เก็ตติ้งมันแปลว่าเหมือนโปรเจกต์ NFT ส่วนมากหลังๆนะครับมันจะมีความแบบพยายามบิวให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งเข้ามาคิดอะเหมือนเป็นหลักคิดในการสร้างโปรเจกต์แต่ว่าปอมเชื่อว่าทางที่ทีแลนเดอร์สเปนมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือแบบอาร์ตโฟกัสอย่างที่ปอมบอกเรื่องนี้มันสำคัญกับปอมแค่ไหนครับทำไมคือเพราะว่าศิลปิน NFT ที่ทำไปสักครั้งหนึ่งอ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเขาขาดมาร์เก็ตติ้งสินะคนถึงไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่ปอมทำนี่มันแบบมันไม่สดเลยอ่ะคือมันเหมือนกับแบบกูไปแบบนี้แหละแบบออร์แกนิกแบบใจๆกันนี้เลยแล้วเชื่อว่ามันจะสำเร็จด้วยคือหนึ่งคือเราไม่ได้เราเชื่ออยู่แล้วในตัวของเราเองว่ามันจะสำเร็จมันจะสำเร็จเพราะว่าเรารู้โกของเราว่าเราจะไปที่ไหนอะครับเพราะนั้นมันมีแค่นั้นเลยสำหรับเราเองแต่ว่าการที่เราจะทำให้คนอื่นเขาเชื่อในหลักการของเราเนี่ยมันคือการที่เราต้องทำสิ่งนั้นออกมาเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อไปยังสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเราใช้วิธีการด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยชอบการไฮป์เพราะว่ามันจะมีการพัมป์แอนด์ดัมป์กันแบบเราไม่ชอบการเป็นcommunity announcement drive นะครับแบบมี announcement ทีนึงปั๊บราคาพุ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือราคาลงแล้วคนก็จะกลัวต่อว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะ announcement อีกรอบวะมันจะได้มีแบบการ sell เยอะๆอะไรเงี้ยเราอยากได้ความ healthy ใน project ในส่วนตัวแล้วผมเองอ่ะเคยเทรดมาในหลายๆ project แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอะอยากที่จะเชื่อมั่นในทีมอยากที่จะรู้ว่าเขามีสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรในอนาคตมากกว่าการที่แบบบางครั้งเราชอบอาร์ตมันมากๆแล้วแต่เราแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารู้นะว่าเขาแบบว่ากำลังพยายามทำอะไรอยู่แต่แบบขอได้ไหมแบบว่าอย่าแบบพยายามบิ้วเรื่องราคามันมากอะเพราะเรากลัวว่ามันจะมีคนที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบเข้ามาเล่นกับราคามันนะครับแล้วมันจะปั่นแล้วบางทีมันเราได้คนที่เป็นแบบฟลิปเปอร์เยอะๆมากในโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้ตรงที่ว่าเวลาที่เราต้องใช้เวลาในการทำงานในระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้มีเวลามาแบบถ้าสมมติเราทำไฮป์นะครับก็คือเราก็ต้องแบบขยันปั่นนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไฮป์เนี่ยคือเราทำงานกันจริงๆอะในระหว่างที่เราว่างๆในการทำงานจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดความกลัวในการถืองานเรารู้สึกว่าถ้าเราทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าเราเป็นโปรเจกต์ที่เราอาร์ตโฟกัสจริงๆเราทำงานกันจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้จริงๆแล้วเขาจะมีความอุ่นใจในการถืองานซึ่งเราก็เชื่อของเราเองในแบบนี้แล้วเราก็บอกเขาไปว่าเราเป็นแบบนี้มันตรงไปตรงมาแค่นั้นเลยครับไอ้คำว่าความกลัวในการถืองานน่าสนใจนะเพราะว่าแบบทุกคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบถือทองอ่ะคือแบบกลัวว่าราคามันจะเปลี่ยนอะไรพวกนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ปองอยากให้เป็นกับงานผมก็ทั้งสองแบบเลยครับก็คือว่าผมเองก็เข้าใจคนถืองานในโปรเจกต์เราแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคผมเองก็ลงทุนในโปรเจกต์ตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ซื้องานโดยในโปรเจกต์ตัวเองแบบผมซื้อเยอะมากอ่ะแบบ
ผมน่าจะอันดับหนึ่งในคอลเลกชันสำหรับคนที่ถืองานอะตัวผมเองครับผมสเปนเงินเยอะมากๆแบบไม่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบเยอะมากๆเพื่อที่เพราะว่าเราเชื่อครับว่าเราทำงานจริงๆแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอะสำหรับเราเองเราไม่เคยผมไม่เคยบอกใครเลยนะครับว่าแบบไปซื้อเลยเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมึงไอ้นี่แน่อะไรเงี้ยอาจจะมีคุยกับเพื่อนเล่นๆเฉยแบบสนิทกันในกลุ่มแบบ 4-5 คนแบบว่าเฮ้ยแบบซื้อไว้ตอนนี้ก็ดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะแบบราคาถูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะแพงขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่แบบผมเชื่อว่ามันน่าจะต้องถึงเท่านี้นะอะไรเงี้ยก็แบบคุยเล่นๆกับเพื่อนกันเองแต่นอกนั้นก็คือเราไม่เคยไปบิ้วใครเลยครับว่าแบบจัดเลยเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบไม่ควรที่จะเข้ามาลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้เพราะนั้นถ้าเราได้ถ้าเราอาจจะได้เงินนะครับไวในการที่เราแบบบิ้วคนอย่างนั้นเพราะเราเป็นฟาวเดอร์นะเวลาเราพูดหรือบิ้วคนเนี่ยคนมันเชื่อแต่เราอย่างที่บอกครับเราจะได้คนที่มันไม่เฮลตี้เข้ามาถ้าเราได้คนที่เขาไม่ได้แบบมีความรู้หรือว่าแบบเขาเข้ามาเพราะว่าเราบิ้วให้เขาเข้ามาซื้ออะโปรเจกต์มันจะเต็มไปด้วยคนที่กลัวแล้วมันอาจจะส่งผลต่อคนที่เขาเชื่อเวลาแบบมันมีคนกลัวเยอะๆก็เหมือนคริปโตแหละครับมันแบบเดียวกันก็คนเทขายเยอะมันก็แพนิคเซลกันตามอะไรเงี้ยครับครับผมว่าจะไม่เรื่องครับขอโทษครับไม่แค่สึกว่ามันมีเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือว่าเราเห็นโปรเจกต์ NFT ที่ล่มเยอะมากนะฮะถึงว่าที่แบบสุดท้ายต้องปิดไปก่อนโดยเฉพาะแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหลายๆตัวถ้าในมุมปอมอ่ะปอมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วปอมคิดยังไงกับสถานการณ์ NFT ในตอนนี้ครับที่มันแบบไม่เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วเริ่มจะไม่เหมือนเดิมในวันแรกที่เรากระโดดเข้ามาแล้วผมคิดว่าสำหรับผมเองนะครับ นั่นแหละย้อนกลับไปข้อที่แล้วเหมือนที่เราคุยกันเรื่องแบบไฮป์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ขายฝันไม่พูดเยอะไม่บอกเยอะว่าเราจะแบบโชว์รถแมพให้ดู1ถึง10มาถึงสตาร์ทเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเมตาเวิร์สนะเว้ยเรามีนู่นนั่นนี่นะเว้ยคืออะไรแบบเนี้ยพอเราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเราต้องทำจริงให้ได้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้หมายความถ้าเราไม่พูดแล้วเราจะไม่ทำเราแค่รู้สึกว่าบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเอามาไฮให้คนเห็นว่าแบบเราจะทำสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยเราพูดเฉพาะในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวมันพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำมันจริงไหมซึ่งหลายๆโปรเจกต์ที่เราเห็นเนี่ยมาถึงเขากลางโรดแมปแบบโอ้โหทั้งปีเลยไม่ได้ว่าแบบหลายๆโปรเจกต์ไม่ดีนะครับแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเราเวลาเราเห็นเขากลางมาแล้ว1ถึง10แล้วเนี่ยเราอาจจะแบบอ๋อก็เหมือนรอให้เขาทำให้มันได้อย่างที่เขาสัญญาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะในตัวของเราเองอะเราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเชื่อในโปรเจกต์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายฝันขนาดนั้นก็ได้เราก็มีเกมของเราเหมือนกันหมายถึงว่าเราก็อยู่ในเวของเราคนที่เขาเชื่อเราคนที่เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นแพลนของเราเองเห็นวิธีการทำรถแมพของเราเองว่าเรากำลังที่จะแบบทำสิ่งนี้อยู่เพื่อไปต่อสิ่งนี้เพื่อไปต่อสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเราใช้วิธีการแบบผจญภัยครับเราไม่รู้อนาคตกันนะแต่ว่าเราไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบคีย์เวิร์ดของเรามันก็คือแบบ fun adventure แล้วก็ dreamers ครับเราเป็นแบบ we are the dreamers แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราจริงๆแล้วเราวางแผนกันไกลแค่ไหนครับเพราะว่าหมายถึงว่ามันพอมันเป็นทีมแล้วเนาะมันมีหลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราว่าจำเป็นจะต้องบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเป้าหมายเราจะเป็นยังไงไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ในแบบที่เราบอกไปแล้วที่เราพูดไปแล้วนะครับก็คือทั้งปีนี้เราวางแผนไปหมดแล้วครับทำอะไรบ้าง
เราจะแต่เพียงแค่เรายังไม่ได้แบบว่าแค่แบบคือเราก็ announcement เรียบร้อยเราก็ทำบทความขึ้น medium เรียบร้อยเราก็บอกหมดแล้วว่าเราจะมีอะไรบ้างแต่เราแค่ยังไม่ได้ไล่ดีเทลให้ดูแต่ละส่วนว่าตรงนี้ทำถึงนี้แล้วอะไรเงี้ยเราอยู่ในแบบ the beginning จริงๆครับเริ่มต้นจริงๆแล้วเราบอกว่าเราจะทำ merchandise นะเราบอกว่าเราเพิ่งซื้อ pen house ไปใน metaverseในของ World Web 3เราเพิ่งคือหลายๆอย่างที่เราบอกไว้หลายๆอย่างเราก็ทำไว้แล้วแต่ว่าเราเพียงแค่แบบเรายังไม่มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปทำมาร์เก็ตติ้งมันนะครับเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการหายกันเกินเบอร์เราไม่อยากให้คนมาซื้อกันเยอะๆตอนที่เราแบบ announcement อะไรเงี้ยตอนนี้เราเลยวางแผนกันว่าแบบเราจะมีการsnapshot ในวันที่12นี้ครับอีก2วันซึ่งเราจะไม่บอกเขาว่าเขาจะได้อะไรหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะบอกหลังจาก snapshot แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะไม่ hype คนเพื่อให้ซื้อแล้วมารอ snapshot แต่เราจะบอกให้คนที่เขาอ่ะถืออยู่แล้วอ่ะคือแบบถ้าสมมติเรามาบอกว่าเออโอเคทุกคนจะได้สิ่งนี้ไปเนี่ยเขาซื้อกันไม่ทันแล้วไงเพื่อจะมาได้ตัว airdrop ที่เราจะทำให้เพราะนั้นเรารู้สึกว่าแบบนี้มันเฮลตี้กว่าเราทำสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในอนาคตไกลไหมหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เราแบบบอกได้ว่าเราจริงจังแค่ไหนอะไรเงี้ยเราเพิ่งจดทะเบียนเป็น LLC เรียบร้อยครับที่นิวยอร์กไอที่ลอสแองเจลิสครับแล้วก็เรากำลังจะไปจดอีกที่หนึ่งที่ดูไบครับแล้วก็เรากำลังจดเรื่อง copyright แล้วของเราเป็น CC 0นะครับซึ่งเราจะเอา copyright นั้นนะส่งคืนให้กับโฮลเดอร์เพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์ในการใช้งานของเขาได้แบบเต็มที่รวมไปถึงในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆ in real life แล้วก็ connect กับหลายๆที่มากครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบอีเวนต์ใหญ่ๆที่สุดในโลกของเราที่แบบเพิ่งเคยมีไปก็คือแบบที่นิวยอร์กใช่ไหมครับ NFT ที่นิวยอร์กเราก็กำลังจะไปกันอีกที่เดือนผมจำเดือนจูนมั้งผมไม่แน่ใจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยครับมีเราแน่นอนแล้วก็รวมถึงปาร์ตี้ต่างๆหรืออะไรต่างๆเราก็วางแผนไว้ทุกวันนี้เรากำลังทำงานกันอยู่แต่เราแค่ยังไม่ได้แบบประกาศครับเรากลัวพอเรารู้สึกว่าแบบนั่นแหละครับขอโทษครับเราจะสังเกตได้เลยว่าผมใน Twitter ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องราคาหรือแบบไม่ค่อยแบบบิวคนว่าแบบเรื่องราคางานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่าฟลอเดอร์สำหรับผมเองในฐานะของฟลอเดอร์ของโปรเจกต์เราไม่ได้มีส่วนในการกำหนดราคาตลาดครับแต่เราอะอาจจะมีส่วนที่ทำให้มันเกิดการซื้อขายเพราะนั้นเราเลยค่อนข้างระมัดระวังประมาณครับผมรู้สึกว่าวิธีการของฟลอเดอร์เป็นวิธีการที่ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ใช่ความคิดหลักที่ตลาดเป็นอยู่คือบางคนอาจจะเชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่อง announcement อะไรเงี้ยแต่เราไปมันไม่มีวิชาเรียนเลยใช่ไหมพี่ใช่ๆคือแค่อยากรู้เพราะว่าคนที่เป็น NFT artist อะผมรู้สึกข้อนึงคือเขาจะเสียความเชื่อมั่นง่ายเพราะว่าพอเรื่อง announcement เยอะๆครับมันจะเหมือนแบบเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าเพราะว่าเราดูคนอื่นมากเกินไปทำยังไงปอมถึงรู้สึกเก็บรักษาความเชื่อของตัวเองได้อย่างแรงกล้าได้ขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอยากรู้แล้วเพราะว่าคนที่เป็น NFT คนอื่นจะได้แบบจะได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ต้องตามคนอื่นก็ได้ทำไมปอมถึงแบบสามารถรักษาความเชื่อตรงนี้ไว้ได้โหกลัวพูดแล้วมันดูเท่จังเลยหมายถึงว่าแบบว่ากลัวคือเป็น
คือไม่อยากพูดอะไรที่มันดูเท่ๆแต่แบบจริงๆแล้วมันคือแค่แบบเราเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองครับแบบเป็นใครได้ดีที่สุดไม่ได้แล้วนอกจากเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแล้วถ้าเรามีความเชื่อในตัวเองเนี่ยมันยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งนั้นได้แบบคนที่เชื่อในสิ่งที่เราทำที่สุดก็คือตัวเราเองมันเหมือนมีพลังครับผมบอกไปถูกเหมือนแบบเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยต่อให้ไม่มีใครเชื่ออะไรก็ตามอ่ะเราคือหนึ่งคนที่เชื่อมันมากๆผมไม่ได้เชื่อแค่แบบปัจจุบันผมทำธุรกิจครับผมย้อนกลับไปแบบตอนที่ผมแบบเพิ่งเริ่มต้นทำงานอ่ะผมเชื่อมันมาตลอดว่าผมจะต้องทำมันได้อะไรเงี้ยแต่เพียงแค่แบบว่ามันไม่สามารถตัดสินได้ด้วยแบบด้วยคนอื่นอ่ะมันอยู่ที่ตัวผมเองผมต้องพิสูจน์มันด้วยตัวเองต้องทำมันอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบเชื่อว่าการเป็นไฟให้ตัวเองมันดีที่สุดแล้วแบบให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบคำนี้จังเลยเป็นไฟให้ตัวเองมันเป็นอันนี้คือไม่ได้คิดว่ามันเท่เกินอย่างที่แบบที่บอกวัวนะแต่หมายถึงว่าเอ้ยเออว่ะมันจริงเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าฉันไม่มีไฟมันเหมือนแบบจะต้องไปหาสิ่งนี้จากคนอื่นแต่จริงแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเองได้เนาะใช่ครับเหมือนแบบว่าเราอ่ะใช้วิธีการได้ยินเคยได้ยินว่าแบบว่าเดินทางตามหาความฝันไหมครับ ดูแบบว่าทั่วไปจริงๆไหมครับแต่จริงแล้วอ่ะเราเดินมาข้างนอกเพื่อตามหากันใช่ไหมแต่ผมว่ามันอยู่ข้างในมันเดินลึกเข้ามาในใจตัวเองอ่ะมันเจอกว่า แบบเราเดินทางเข้ามาข้างในตัวเองครับ เพื่อรู้ว่าตัวเองคืออะไรคือใครทำอะไรอยู่แบบมีหน้าที่ทำอะไรเพื่ออะไรผมว่าตรงเนี้ยมันคือการตอบคำถามตัวเองมากกว่าผมไม่แน่ใจนะมันผมรู้สึกว่าแบบผมเห็นสิ่งนี้ในตัวเองตอนที่แบบผมเริ่มทำงานนะครับครับตอนนี้ T-Landers น่าจะถูกพูดถึงในแง่ความสำเร็จเยอะมากนะแล้วก็ทุกที่ก็จะพูดเรื่องมูลค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตปอมเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนหลังจากที่ทำโปรเจกต์นี้มันอิมแพคกับเรามากแค่ไหนชีวิตเราเป็นยังไงบ้างจะเคยนอนประมาณแบบ 6-7 ชั่วโมงก็นอนเหลือประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมง เปลี่ยนไปเยอะมากก่อนแล้วช่วงที่โปรเจกต์ยังไม่เสร็จดีก็พีคๆเลยก็นอนแบบ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับต่อวันติดต่อกันเป็นประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ต้องนอนกลางวันบ้างอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพก็พยายามที่จะบาลานซ์มันให้ดีขึ้นตอนนี้เราก็แบบทีมใหญ่ขึ้นผมก็พยายามแบบแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาพักผ่อนส่วนเรื่องอื่นเรื่องของเรื่องของรายได้หรือเรื่องเงินอะไรพวกนี้เราก็จริงๆแล้วมันเราก็ผมเองไม่ได้เป็นคนแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วใช้เงินใช้อะไรแบบค่อนข้างน้อยออกมาคือแฟนจะเป็นคนแมเนจทุกอย่างให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีรายได้เข้ามาจะมากแค่ไหนก็ตามมันเป็นภาระของภรรยาครับ เราได้รายอาทิตย์เท่าไหร่เราก็ยังคงได้เท่าเดิมครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรพวกนั้นมากมายแต่ถามว่ามันมีผลต่ออนาคตของพวกเรา3คนไหมในครอบครัวเราก็ค่อนข้างมากๆครับเพราะว่ามันก็มีเงินเพื่อที่จะได้ทำอะไรที่เราชอบหรือว่าทำอะไรที่เราอยากทำส่วนใหญ่ก็เราใช้เงินเพื่อซัพพอร์ตความฝันกันนะครับครับเป้าหมายของปอมต่อไปคืออะไรครับอยากทำอะไรต่อเพราะว่าตอนนี้เราแบบมาไกลมากเหมือนกันจากวันแรกก็อยากเห็น Trilanders
อยากเห็นตรีแลนด์นะครับมันเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราพยายามทำกันอยู่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นอะไรเยอะมากๆเลยครับเหมือนคือโลกเราเชื่อว่ามันคือโลกใบหนึ่งเลยอ่ะเราแค่ยังสำรวจมันไม่ครบอะครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากที่จะแบบexplore มันออกมาด้วยรูปแบบไหนก็ตามคือเอามันออกมาสร้างมันในโลกแห่งจินตนาการแล้วเราก็อยากที่จะสร้างมันออกมาในแบบ in real life ด้วยครับซึ่งเราวางแผนไม่ได้เรียกว่าวางแผนนะครับเราจัดสรรปันส่วนเงินสำหรับสิ่งนั้นไว้ค่อนข้างเยอะมากๆครับเรามีเงินให้กับคอมมูนิตี้อ่ะครับสำหรับการสร้างโปรเจกต์ในอนาคตเราที่ 20% เพราะนั้นในทุกๆการขายนะครับเราจะได้ 20% เข้ามาให้กับคอมมูนิตี้เงินพวกนี้คือเป็นเงินสำหรับการทำโปรเจกต์เป็นพูลของเราเองอะไรเงี้ยซึ่งก็สามารถไปเช็คได้แล้วเงินที่เรามีอยู่คือมันเพียงพอมากๆในการทำงานแบบผมไม่แน่ใจว่าแบบ5ปี10ปีขนาดนั้นได้เลยอะไรเงี้ยต้องมีแบบเยอะมากครับประมาณแบบเกือบ3ล้านดอลลาร์ครับใช่สำหรับโปรเจกต์ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วอ่ะมันเพียงพอมันเยอะมากๆในการสร้างอะไรต่างๆครับครับผมน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วฮะอยากอันนี้ก็จะดูสูตรไปนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่า ก็มีหลายคนที่แบบก็อยากรู้จากปอมนะคือปอมอยากพูดอะไรหรืออยากสื่อสารอะไรกับคนที่อยู่ในโปรเจกต์ทีแลนเดอร์ตอนนี้บ้างครับก็ keep dreaming ครับคือผมรู้สึกว่าทุกคนมีความฝันแหละนะแล้วก็ความฝันมันสำหรับผมแล้วความฝันมันยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งใหญ่มากๆในส่วนตัวเราแค่รู้สึกว่าแบบถ้าใครมีความฝันอย่าหยุดที่จะฝันแล้วก็แบบทำมันให้ขึ้นมาให้มันเป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามกันต่อไปครับขอบคุณปอมมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องทีแลนเดอร์ลงไปถึงทีแลนเวิลด์และก่อนหน้านี้ด้วยนะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการนี้หรือว่าบางคนอาจจะอยู่มานานแล้วแต่ว่ากำลังท้อหรือว่าสับสนกำลังหาทางไม่เจออะไรเงี้ยครับ follow your dream นะฮะนี่เป็นข่าวสั้นๆจากปอมที่อยากฝากพลวันนะครับขอบคุณปอมมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราววันนี้นะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าแบบว่าพูดนอกประเด็นไปบ้างหรือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างหรือว่าดูง่วงๆอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยครับแต่ก็ เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้คุยกันวันนี้ครับได้ครับขอบคุณเช่นกันครับขออภัยด้วยที่พี่พูดชื่อคอลเลคชันผิดนะตอนแรกใช่ปัญหาโอเคครับขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ